ตอนนี้เราจะมารีวิวกล้องฟิล์มเหมือนเดิมครับกับรายการเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังเดี๋ยวกูเล่าให้ฟัง EP 15ยังไม่ถึง EP 5แล้วไม่ใช่เกิน6เกิน7วันนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ความแบบสดแบบเฟรชขึ้นมาหน่อยตรงที่เราจะได้มันมีการถ่ายนูดครั้งนี้คือการถ่ายนูดพอเลยถ่ายนูดบางทีก็ไปหากล้องที่มันสัมพันธ์การถ่ายนูดก็คือกล้องที่มันถ่ายพวกคอร์เทจได้ดีแล้วก็ต้องเป็นแบบระดับมีเดียมฟอร์แมตเท่านั้นให้คุณภาพไฟล์ที่มันมีความใหญ่ตัวนี้เลยครับ Pentax มันคือ Pentax 6x7 6x7 นี่คือไซส์รูปส่วนใหญ่รูปจะเป็น 4x5 ใช่ไหมอันนี้มัน 6x7 ซึ่งมีความใหญ่ขึ้นมาอีกและมันคือฟิล์ม120 มม.เท่ากับเหมือนตอนโรลเอฟเฟกต์ที่เราถ่ายกันมาใช่ไหมแต่โรลเอฟเฟกต์เนี่ยมันถ่ายได้12รูปจากฟิล์มตัวนี้ถ่ายได้12รูปแต่ตัวนี้ถ่ายได้แค่10รูปก็คือเปลืองแม่งเข้าไปอีกที่มันเปลืองขึ้นมาได้ที่มันเปลืองเข้าไปอีกหมายความว่าพอมันไม่ได้เป็นสแควร์เช่นอันนี้เป็นเท่าไหร่นะ6x7 หรอ6x7ไงครับพี่บอกเมื่อกี้6x7ตัวนี้ก็เป็นปีเดี๋ยวผมก็อ่านข้อมูลแป๊บนึงนะครับปี1969ไอ้เหี้ยกล้องเรายังไม่เคยพ้นตั้งแต่ถ่ายมันไม่พ้น80เลยนะ80แล้วนี่1969เป็นยุคที่บิทเทิลกำลังเฟื่องฟูเลยใช่ป่ะตัวนี้ระยะเลนส์มันคือ105เป็นช่วงที่ถ่ายพอร์ทเทรตได้ดีมากๆแล้วก็ถ้าถ่ายกับสายแสงพวกไลติ้งอะไรต่างๆเงี้ยโบเก้ระเบิดเลยกล้องแม็กแท็กตัวเนี้ยมันเป็นระบบโซ่ซึ่งระบบโซ่เนี่ยการทำงานผมไม่รู้หรอกไปหาข้อมูลต่อเองนะมันต่างระบบโซ่มันต่างกับตัวโรไลเฟกโรไลเฟกคือมันเป็นปริซึมที่แบบไม่ต้องเปิดกระโหลกนี้ก็ถ่ายได้แต่เนี้ยสมมติเราจะถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันเปิดปริซึมนี่คือเรียกว่าปริซึมปริซึมเพื่อสะท้อนจากภาพตรงนี้ให้ออกมาที่วิวไฟเดอร์แล้วก็มองได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกลับหัวกลับหางเหมือนโรไลเฟกตัวนั้นใช่ไหมแต่เราจะถ่ายนี้ก็ได้ถ้าถ่ายนี้เราก็จะมีความงงเหมือนเดิมก็จะกลับหัวกลับหางใช่เรามาดูฟังก์ชันของมันก็จะมีตัวนี้ฮะคือมันใหม่ชิบหายเลยตัวนี้คือจุดใส่แบตเขาใช้แบตอะไรมาดูกันนี่แบตเตอรี่ก็เป็นแบตตัวนี้นะฮะอุ้ยนี่เป็นการเอาแบตออกกลากของมันเท่ว่ะเฮียแล้วไงต้องใส่ยังไงตัวนี้ก็เป็น Ilford ISO 400นะครับเป็นฟิล์มขาวดำซึ่งพวกตระกูลช่างภาพฟิล์มที่ถ่ายพวก120เขาแนะนำผมมาทีว่าเฮ้ยมึงลองตัวนี้ดีแต่ว่าฟิล์มตัวนี้หมดอายุไปแล้ว2เดือนมาดูนะครับจังหวะนี้เพลงก็จะขึ้นมาเป็นสกอร์นะฮะให้คุณเพลิดเพลินกับการดูการโหลดฟิล์มแล้วก็ดูเงี้ยขั้วที่มันเป็นแฉกเนี่ยใส่ไปให้ตรงแง่งมันใส่ไม่ได้แล้วไม่ถ่ายแล้วติดยากโอ้โหน่ากลัวมากมากพอเราใส่ฟิล์มใช่ไหมแล้วก็บิดกลับมาฟิล์มก็จะถูกเลื่อนมาเหมือนกันกลไกคล้ายๆกันแล้วก็มาเหน็บไปตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ง้างชัตเตอร์ให้มันเลื่อนฟิล์มไปนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วก็ประกบปิดเรียบร้อยแล้วอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก็คือเหมือนเดิม FM2 นี่ค่อย M2 ตัวนี้เราจะเอามาถ่ายกับฟิล์มเป็นพอร์ต้า400นะครับผมจะถ่ายสีไว้ด้วยในหนังก็จ้างนางแบบแล้วถ่ายถึงหัวนมเห็นแบบช่วงสะโพกขนมอยอะไรเงี้ยเราต้องการไม่ให้ช่วงโมเมนต์ในการเรคคอร์ดของเราในการแบบลั่นชัตเตอร์ของเราพลาดหนึ่งรูปแล้วใช้ตัวนี้และตัวนี้แล้วเอามาเทียบกันว่าภาพสีและขาวดำได้มายังไงนี้เราก็มาโหลดฟิล์มกันซึ่งตัวนี้เราใช้ฟิล์มเป็นพอร์ต้า400ตัวนี้มาชัตเตอร์บุกด้วยแต่ไม่มีผลต่อการถ่ายร้อนอย่างแค่นี้ฮะก็ได้แล้วตอนนี้เราถ่ายทุกอย่างให้มันโอเวอร์เป็นหนึ่งสต็อปเพื่อต้องการแสงฟุ้งๆนุ่มๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าฟิล์มที่ออกมาจะเป็นยังไงแต่ก็ใช้ตัวเนี้ยเลนส์ 1.4 นะนิคอนเนี่ยยังไงก็ฟุ้งก้มหน้ามาสิจ้าน้องสาวแขนนี่ก็ทิ้งอะไรอย่างนี้วิโหสวยนะขึ้นเลยว่ะการถ่ายนู้ที่ดีเนี่ยอันดับแรกต้องคอนโทรลตัวเองให้ดีนะฮะอย่าให้อยู่แบบ
มีความเป็นเริ่มเริ่มตัวแล้วอย่าให้ความเป็นชายพุ่งพ่านเกินไปบางทีคือนางแบบรู้สึกเฮ้ยคุณไม่โปรใช่เขาจะมองว่าเราไม่โปรคุณถ่ายมาแล้วคุณก็มีอารมณ์โผล่ขึ้นมากลางคันอย่างเงี้ยดูไม่มืออาชีพใช่ไหมขอโทษสปีดไปสัก500นิดนึงผมว่ามันจะฟุ้งเกินไปเนี่ยนางแบบหน้าสั่นแล้วอะถ่ายเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เพราะว่าไอตัวสปีดชัตเตอร์มันมีความเหลื่อมเมื่อกี้หมุนไป500ใช่ไหมไม่เป็นพันดีนะแอบมองข้างๆก่อนที่ผมถ่ายอยู่4เมื่อกี้ตรงเนี้ยถ่ายได้ถ่ายได้ตรงเนี้ยจะเบลอหมดเลยจะไปเข้าตรงหัวนมตรงนี้นะฮะทีนี้เราจะมาเอาแบบกึ่งนิดนึงอ่ะทีนี้เราอย่างนี้เลยเออตอนนี้เราจะมาโฟกัสที่แถวคอนะฮะทีนี้นะครับเราจะมาถ่ายตัวนี้บ้างขาวดำทีนี้เราจะถ่ายผ่านโฟกัสเป็นเข่ายกขาขึ้นโฟกัสเป็นเข่าช่วงนี้อ่ะเถิบนอนนอนให้คุณน้องสิวที่หลังเนี่ยนะครับครับดูการแหกนะฮะต้องแหกนี่นะเอาตรงนี้โผล่นิดนึงนิดนึงเร็วทำยังไงให้รู้สึกคือตอนนี้มันรู้สึกข้อเสียคือมันดูนมเล็กไปหน่อยพอดูนมเล็กไปหน่อยเราถ่ายมามันก็จะดูไม่เหมือนใช่ป่ะนอนตะแคงทิ้งน้ำหนักให้ก้อนเนื้อมันไปนอนตะแคงหน่อยทางนี้ดิแข่งหาเด็ดให้มันดูนมมันมีเนินหนาวอะไรเดินอย่างนี้ดีเก่งมากหนึ่งสองโทษทีลืมงานชัตเตอร์คอยดูเสียงชัตเตอร์ดีนะครับตัวนี้โหดมากเสียงชัตเตอร์ดูเดือดนะมาสองลูกตรงนี้คิดว่าน่าจะโอเคนี่ขอมาถ่ายไปนิดตัวนึงนะฮะอุปกรณ์พร็อพนิดนึงฮะนี่นะฮะช่วยดึงกางเกงหน่อยพี่อยากถ่ายตรงช่วงขนเออๆงี้ใจนางแบบด้วยครับเอาล่ะนางแบบอย่าเขินเออครับอย่าขยับขยื่นนี่ดอกไม้กระเทือนตอนนี้เรามาใช้ตัว50เหมือนเดิมนะครับมันง่ายนะมันไม่ได้หน้าหลังนะลืมไงฮัตเตอร์อีกอ่ะลืมไงฮัตเตอร์อีกอ่ะพี่อยากได้กระจกแบบเปียกๆน้ำนิดนึงอ่ะโอเคงั้นฟิล์มหลบก่อนเดี๋ยวพี่เอาน้ำฉีดก่อนแต่ตอนนี้มันก็จะมีรีเฟลกกระจกเอ้ยน้ำจากกระจกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรน้ำสะท้อนกับแสงแดดใช่ให้มันเหมือนมีอะไรเคลือบๆงั้นนะถูกต้องแวนมานี่แวนฉีดอยู่อย่างเงี้ยฝนตกอีกแล้ว MV แหละปังจริงเราอยากให้ฟิล์มให้น้องฟิล์มเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตอนแรกเราวางไอเดียว่าจะให้รีเฟกต์เป็นทองฟ้าใช่ป่ะซึ่งก้อนเมฆหายไปหมดแล้วอันนี้ลาดเลยโอเคก็คอยตื่นไปแล้วจะแวนฉีดน้ำไปข้างหัวอีกประมาณนี้นะยังขออีกทีนึงเออท่านี้ชอบคือเราลืมไปว่าเราลืมถ่ายพวกช่วงจักรแล้ความเนียงจักรแล้ที่ได้ไปใช่ไหมอย่างนี้นะมีเกมก่อนนิดหน่อยอ่ะจ้าอย่างนี้โอ้โหดูท่าด้วยว่ะเออพี่ครับน้องเขาเป็นผู้หญิงนะครับอะล่ะเป็นผู้หญิงนะครับ
เป็นไงบ้างเซตนี้ซีดบอกเลยนางแบบดีมากเห็นแล้วขนาดเป็นผู้หญิงยังรู้สึกว้าวปีนขึ้นมาเลยเอานมมาใกล้ๆนี่เอานมมาใกล้ๆหน่อยงั้นย่อตัวลงมาย่อเอากระถางต้นไม้ออกให้เขาหน่อยเอากระถางต้นไม้ออกดิเอามือแหวกตรงที่พี่ลิขิตแหวกลงมาประมาณค่อยๆเอานิดนึงขึ้นประมาณนี้ก็ได้บอกเลยสวยสัสอยู่งั้นอยู่งั้นไหมเออสวยเลยกี่รูปละกี่รูปละ22เฮ้ยไม่ได้ไหวจังอ่ะโอ้โหครับตุ๊บตับตุ๊บตับเราย้ายโลกันดีกว่าเราขึ้นมาข้างบนกันเก่งนานมากสุดยอดเอาผ้าสีอะไรสีแดงเลยไหมเราไม่มีวิธีเว้ยเรารู้สึกว่านมมันยังไม่ได้ใช่ป่ะมันมีวิธีทำปั่นให้แบบให้มันขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวมันจะมาป่ะมานิดนึงเอาข้างหลังกับไปได้ไหมแต่นี่มันพอดีเลยเนี่ยเอาออกดิเนี่ยเออบางกว่าจริงเออเห็นหน้าเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จนางยางเราทำคือนมมันไม่ขึ้นมาไงพี่อันนี้เทสาสงสารน้องว่ะแล้วมันต้องจับไปไหมโหเรื่องอะสงสารเรื่องอันหน้าผากอย่างนี้ไม่หยิบลืมไปว่านี่เป็นคนยิ้มดิเฮ้ยอย่ายิ้มเลยขันนี้หน่อยเอาเชฟดีสวยสวย1 2ลืมดึงคัตเตอร์อีกอ่ะทำไมไม่รู้ตัวอีกทีตายไปแล้วนะพี่เห็นไหล่มันปะเห็นดิไหล่มันอย่างนี้ดีเหรอดีดิโคตรนางแบบเลยฟ้าเลยมาฟ้าเลยเราจะใช้แค่ผ้าสีแดงอย่างเดียวได้ไหมข้างบนจะเอาสีเหลืองได้ไหมเอาอ่านป่ะตามมาเอออย่างนั้นอ่ะแล้วเกียรติต้องอยู่ไหนอ่ะอยู่ย่อตัวลงมาเออท่านี้เลยเยี่ยมทีนี้ลองแบบโยนผ้าไหมหนึ่งสองสามแล้วโยนพาดไหลสัตว์เป็นชาวปาตันเลยอ่ะจริงเหรอเออโอ้โหออกมาแบบอะไรวะเป็นชาวปาตันเลยทำไมเราถึงโยนผ้าแล้วใช้กล้องฟิล์มวะนั่นดิเออไหนท่านี้ก็ได้ไปนอนนั้นหาได้อ่ะดีละเย็นเมฆไม่มีเป็นไงมั้งปีสวยเหนื่อยไหมหนุกเดี๋ยวผ้ามาเหมือนเดิมเลยนะขาวดำขาวดำหกลูกอะไงไม่อ๋อคุณนึกว่าปีนี้ผู้ชายอย่างเลยใช่ไหมนั่งมาเนี้ยอุ้ยมดเอาไว้ก็ได้นะสวยดิอิจฉาดูออกถ่ายยับเลยเสียงชัตเตอร์เขามันจริงวะต้องเลือกไหมปล่อยผมได้ปล่อยผมเออเนี่ยโอ้โหเยี่ยมของมากอีสักอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยมึงจะมีอะไรมากอีสักไม่ไหวเนี่ยตัวเลยนิ่งตรงนิดนึงเอ้ยได้ไหมน่าจะได้นะ
อะไงต่อนี่นะนี่เหลืออีกกี่รูปตัวเนี้ยหลายเพิ่งประมาณนั้นนะคุณพี่ไอกูจะถ่ายรูปผู้ชายไปทำไมวะถ้ากูถึงแต่ผู้หญิงนี่บ่นอึ๊ะอักกันตลอดเลยนะไม่บ่นเพราะว่าชอบเลยนะอิจฉาเหรออิจฉาไปนู่นเลยประตูบ้านใกล้หมดละตะข่ายหน่อยเออคือเซ็กซี่กว่านี่มันใส่ตะข่ายเลยดึงยืดมานี่มานี่เอามือข้างนู้นจับแบบจับนี้เออเหมือนบังหน้าเราเล็กน้อยเอานี้ออกตอนนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการแรปนะครับแรปยังไงเฮ้ยวัตถุทีไม่ได้เป็นคนที่เกเรเป็นแบบแล้วต้องมาช่วยแกะด้วยดีจะมาไหมไม่ใช่ไปตรงแหลมตรงแหลมเปิดประตูได้ปะเปิดประตูไหวปะเออเฮ้ยว่าต้องลงไปข้างล่างแล้ววางไปหาแสงให้มันโดนอ่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเฮ้ยโอ้ตรงนี้ก็เหมือนดีนะอันนั้นทำมันตรงนี้ทำไงทำทางนี้เฮ้ยนี่แอบดีนะไม่ฝากหยิบกล้องกาซีนแล้วมาด้วยเนี่ยนี่ลองคลายชิ้นล่างหน่อยไหมตอนนี้เราถ่าย120ไปทั้งหมด2ม้วนใช่ไหมเป็นฟิล์มขอดำก็คือเป็น Ilford 400 2ม้วนเสร็จแล้วซึ่งเซตนั้นจะเป็นเซตพอเทสไอตัวเนี้ยจะเป็นเซตที่เป็นเซตสีก็คือเป็นฟิล์มแล้ววะโคดักควอต้า400โอเคแล้วก็มีการโกงแฝงให้ติดโอเวอร์แล้วก็โกง ISO ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปล้างดูแล้วก็มาดูกันทีว่าภาพมันออกเป็นยังไงอะพูดจะพูดอะไรหน่อยไหมไม่มีอะไรพูดมึงคิดว่ารูปมึงจะออกมาไงดีวะออกมาสวยครับเหรอแล้วมันมีความแบบเฮ้ยอีโรติกไม่ว่าหรืออะไรงี้ไหมมีพี่เล่นจะถอดกางเกงผมไงไม่มีไงแต่ว่ากูถ่ายเป็นมูดหมดเลยนะมันจะแบบภาพมันจะออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นมูดทุกรูปมันจะไม่ได้เป็นแบบภาพที่แบบดูแล้วเกิดส่อไปทางอารมณ์ทางเพศอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าอย่าไปล้างก่อนอ่ะปิดรายการมาปิดที่หัวนมเลยไหมปิดที่หัวนม